มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนจีนติดตั้งตู้ขายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติ1คนได้2ชิ้นฉายเพียงแบบประชาชนเท่านั้นค่ะจากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้ประชาชนทั่วโลกต่างตื่นตระหนกกับการหาหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 นะคะซึ่งทำให้หน้ากากอนามัยเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกค่ะจนทำให้หน้ากากอนามัยขาดตลาดและแม่ค้าบางคนฉวยโอกาสในครั้งนี้ขึ้นราคาค่าหน้ากากอนามัยหลายเท่าตัวแถมยังเจอแม่ค้าหลอกย้อมแมวขายหน้ากากมือสองให้อีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะทางด้านประเทศจีนได้มีการเปิดตัวตู้ขายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติในเมืองซาวิโจมณฑลเจียงซูให้ประชาชนได้ซื้อหน้ากากอนามัยแบบง่ายๆสะดวกสบายโดยทางเพจไอจงได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าตู้ขายหน้ากากอนามัย N95 แบบอัตโนมัติเพื่อให้ประชาชนมีใช้อย่างเพียงพอช่วงแพร่โควิด-19 เปิดตัวในย่านที่พักอาศัยเมืองซาวิโจมณฑลเจียงซู1คนซื้อได้2ชิ้นต้องรอครบ24ชั่วโมงถึงจะซื้อเพิ่มได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการซื้อแต่บัตรประชาชนที่ตู้จ่ายเงินผ่าน Alipay หรือว่า WeChat Pay รับหน้ากากอนามัยโดยตู้นี้ขายหน้ากากอนามัย N95 ราคา12หยวนหรือว่าราว54บาทแน่นอนจะมีหน้ากากอนามัยจำหน่ายผ่านตู้นี้ถึง800ชิ้นนะคะคนต่อแถวรอซื้อหน้ากากเยอะมากค่ะ1คนสามารถซื้อได้2โดยเพียงใช้แค่แบบประชาชนนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีมากๆสำหรับคนที่ต้องการซื้อหน้ากากอนามัยค่ะมีจำหน่ายในตู้เพียง800ชิ้นเท่านั้นนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีมากๆที่จีนสามารถกระจายหน้ากากอนามัยไปให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ขาดแคลนเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ